ส่วนเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างการพูดสั้นๆเกี่ยวกับธรรมะนะครับผมอยากให้ท่านนักศึกษาทุกคนลองไปดูในคู่มือหรือหนังสือมันจะมีตัวอย่างซึ่งตัวอย่างในนั้นน่ะจะมีทั้งคำนำเนื้อเรื่องสรุปจบครบโครงสร้างที่ตัวอย่างที่ทำให้ไปแล้วนะครับลองไปดูแล้วก็ลองฝึกพูดตามนั้นก็ได้ฝึกพูดให้ชินถ้าใครยังไม่เป็นมืออาชีพนะฮะยังเป็นมือใหม่ๆอยู่ก็พยายามฝึกดีๆฝึกเยอะๆเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าถ้อยคำที่เรียบเรียงไว้ตัวอย่างให้ท่านดูนะเกี่ยวกับธรรมะอะไรก็ตามจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามน่ะเวลาเราอยากจะเล่าเรื่องพรหมวิหาร4ให้ฟังอยากจะเล่าเรื่องอิทธิบาท4อยากจะเล่าเรื่องผลของการปฏิบัติธรรมอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างบารมีการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอะไรก็ตามเวลาเราอยากจะเล่าอะไรก็ตามคำพูดที่มันอยู่ในตัวอย่างนั้นน่ะมันจะช่วยให้ท่านน่ะมีคลังคำในตัวเยอะถ้าท่านอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆและจำคำพูดพวกนี้ได้จำถ้อยคำได้เวลาถึงเวลาจะไปพูดจริงทำหน้าที่กัลยาณมิตรจริงๆแล้วน่ะถ้อยคำพวกนี้จะมาช่วยเราทำให้คำพูดเราขมขึ้นทำให้คำพูดของเรามีมาตรฐานขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีคำพูดที่น่าโน้มน้าวจิตใจให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามอย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับก็ลองไปดูนะส่วนใครถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาก็ได้นะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดในบทที่3ในวันนี้ก็คือหลักการพูดแบบหวังผลการพูดแบบหวังผลนั้นน่ะเมื่อเรารู้เบื้องต้นอย่าลืมนะครับว่าทฤษฎี3สบายเนี่ยมันคือเบสิกพื้นฐานที่จะทำให้เราเป็นคนพูดได้มีประสิทธิภาพพูดได้คมคายมากขึ้นพูดได้เป็นหลักมาตรฐานมากขึ้นและเพื่อจะเล็งผลให้ประสบความสำเร็จแต่หลักการพูดที่เราจะพูดให้ได้ผลต้องมีดีกรีที่เพิ่มขึ้นไปจากเบสิกเมื่อกี้คือเบสิกไอ้ตัวนี้คือการแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งคือขั้นก้าวหน้าที่จะเติมให้มีคุณภาพเรารู้การแต่งกายแล้วล่ะแต่คราวนี้พอเราไอตัวหลักการพูดที่หวังผลเนี่ยมันเหมือนกับเราจะเพิ่มคุณภาพเข้าไปแล้วว่าเราจะตกแต่งเข็มกลัดตรงไหนจะใส่เข็มอะไรจะติดอะไรตรงไหนที่ทำให้เราดูดีขึ้นกว่าเดิมเราดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะฮะมันจะเล็งผลให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นมี4ปัจจัยที่จะพูดด้วยกันในวันนี้ก็คือ1ระดับการพูดที่ให้ได้ผล2ก็คือสัดส่วนในความสำเร็จของการพูด3หลักเหตุผลและอารมณ์4แล้วก็คือหลักเหตุผลอารมณ์ตามแนวของในพระพุทธศาสนานะครับในชาวพุทธอย่างแรกก่อนมาพูดถึงระดับของความสำเร็จก่อนในระดับของความสำเร็จน่ะถ้าเป็นนักพูดเบื้องต้นรู้ไหมว่าระดับความสำเร็จอยู่ที่ไหนระดับความสำเร็จอยู่ที่ตัวเนื้อหาเมื่อกี้โครงสร้างจำได้ไหมโครงสร้างที่เราพูดกันมาในตัวโครงสร้างโครงสร้าง1คำนำ2เนื้อเรื่อง3สรุปจบถูกไหมฮะคำนำต้องเร้าใจเนื้อเรื่องต้องเข้าใจสรุปจบต้องประทับใจดังนั้นระดับของการฟังที่ได้ผลหรืออนุภาพของการพูดที่เราจะสร้างในระดับเบื้องต้นคืออะไรก็คือตามคุณสมบัติของสาระเมื่อกี้คือเข้าใจก็หมายความว่าถ้าเราพูดแล้วทำให้คนเข้าใจได้ง่ายๆโดยที่ไม่มีข้อสงสัยไม่เอ๊ะโอ๊ะไม่มีข้อลังเลใจเรียกว่าชัดเจนแจ่มใสไร้คำถามเลยนั่นถือว่าเป็นนักพูดระดับเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งถามว่าพูดให้คนเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งง่ายไหมไม่ง่ายครับยากมากในระดับเบื้องต้นทำไมถ้าผู้เข้าใจกันง่ายป่านนี้คงเข้าใจกันง่ายทั้งประเทศแล้วจริงไหมป่านนี้คงเข้าใจแล้วล่ะว่าบุญคืออะไรป่านนี้คงเข้าใจแล้วล่ะเราเกิดมาทำไมเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมสมบัติไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมีบ้านใหญ่ๆมีรถคันละเป็น10ล้านขับไม่ใช่นะฮะเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีจำใจให้ใสทำดีละชั่วกันใจให้ใสถูกไหมฮะทำนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีหน้าที่เรามีแค่นี้และเวลาเรามีน้อยด้วยคือ75ปีตามอายุไข75ปีเท่านั้นซึ่งมันก็หมดเวลาไปเรื่อยๆแล้วใครอายุเกิน45ไม่ต้องนับแปลงหน้าแล้วนับถอยหลังแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นการพูดให้คนเข้าใจยากไหมยากมากสำหรับนักพูดเบื้องต้นซึ่งกว่าจะพูดให้คนเข้าใจบางทีบางคนฝึกฝนมาทั้งชีวิตนะยังพูดให้คนเข้าใจง่ายๆไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดแล้วทำให้คนเข้าใจได้ง่ายๆแสดงว่าเราเก่งในความเป็นเบื้องต้นแล้วนะแต่เข้าใจง่ายๆอย่างเดียวไม่พอนี่เป็นเบื้องต้นถ้าจะยกระดับกลางขึ้นมาจะต้องพูดแล้วทำให้คนเข้าใจไม่พอต้องพึงพอใจที่ได้ฟังการพูดด้วยตรงนี้เริ่มยากแล้วเพราะพูดให้คนเข้าใจธรรมดาว่ายากแล้วนะแต่การพูดให้คนเข้าใจแล้วชอบด้วยยิ่งยากชอบอะไรชอบทั้งเนื้อหาสาระชอบทั้งเรื่องราวชอบทั้งตัวผู้พูดด้วยมันยิ่งยากขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะบางทีเรื่องก็ดีแต่ไม่ชอบคนฟังก็มีโทษที
เรื่องก็ดีแต่ไม่ชอบคนพูดก็มีไม่ชอบคนพูดทำไงก็ไม่ฟังไงพอไม่ฟังไอ้เรื่องจะเตรียมขนาดไหนจะทำให้คนเข้าใจขนาดไหนก็ไม่เป็นสัมฤทธิผลเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นขั้น2ถ้าจะเป็นขั้น advance ขั้นก้าวหน้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นระดับ2นะคือนอกจากจะพูดให้คนเข้าใจไม่พอต้องพึงพอใจที่ได้ฟังเราด้วยเริ่มยากแล้วนะดังนั้นไอ้ตัวพึงพอใจแหละ1ต้องเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับเขา2ต้องพูดกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเขาจะได้พึงพอใจ3ต้องพูดแล้วไม่ขัดกับความเชื่อความรู้สึกของเขา4ต้องเป็นเหตุเป็นผลที่เขาให้เขาเกิดความน่าเชื่อถือน่ารับฟังยังไม่พอสีหน้าท่าทางอากัปแล้วตากิริยาการของเราต้องดูดีดูสบายตาด้วยว่าง่ายนะซึ่งเริ่มยากขึ้นมาใครทำได้นี่ถือว่าเป็นขั้นกลางที่มีคุณภาพเลยนะถ้าขั้นนี้เขาจะยกย่องให้เป็นเหมือนผู้นำเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะพูดแล้วโอ้โหทำให้คนชื่นชอบชื่นชมได้และมีผลยังไงมีผลก็คือมากี่ครั้งก็อยากฟังทุกทีเห็นหน้าเราก็อยากจะฟังเราพูดทุกทีจนกระทั่งบางทีเห็นหน้าปั๊บเมื่อไหร่จะพูดอีกแล้วเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องฟังทีเมื่อไหร่จะมีเวลาว่างจะได้มาคุยกันใหม่อยากจะฟังเรื่องดีๆจากน้องเหลือเกินนี่แหละแสดงว่าเขาเราผ่านขั้นที่สองไปแล้วไม่ต้องท้อแท้นะครับท่านกัลยาณมิตรทั้งหลายท่านผู้นำบุญทั้งหลายที่อยากจะทำหน้าที่ให้บทบาทหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยไม่ต้องท้อแท้มันอาจจะยากไม่เกินความสามารถของเราหรอกครับไม่มีใครเก่งออกมาจากท้องพ่อท้องแม่และไม่มีใครก็ตามที่ไม่สามารถมันเก่งได้จากความพยายามมันเก่งได้จากการพัฒนามันเก่งได้จากการฝึกฝนไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้ทำได้ทุกคนแต่ขอให้อดทนกับมันก่อนขอให้สู้กับมันไปเรื่อยและพัฒนากับมันไปเรื่อยผมเชื่อทุกคนทำได้ขั้น2ว่ายากนะขั้น3ยากที่สุดเลยฮะก็คือพูดแล้วให้คนเชื่อถ้าระดับสูงเลยเนี่ยคือพูดให้คนนอกจากเข้าใจนอกจากพึงพอใจแล้วนะยังต้องพูดให้คนเชื่อถือหรือปฏิบัติตามนี่แหละคือระดับสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแล้วถามว่าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรถามว่าเขาเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจและชอบเราไหมถ้าเข้าใจแล้วชอบแสดงว่าผ่านขั้นที่2ยังไม่พอเข้าใจแล้วชอบแล้วลงมือปฏิบัติตามหรือเปล่ามาทำบุญกับเราไหมมาปฏิบัติธรรมกับที่วัดเราหรือเปล่ามาในงานมัสยิดขาบูชามาร่วมงานบวชกับเราไหมอย่างนี้แสดงว่าเราพ้น3ขั้นแล้วเพราะฉะนั้นทำให้ได้3ขั้นใครอยู่ขั้นไหนไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องรู้สึกน้อยอกน้อยใจค่อยๆฝึกไปครับเชื่อว่ามันขึ้น3ขั้นได้แน่นอนทุกคนเพียงแต่ว่าบางทีตอนนี้เราอาจจะเป็นมือสมัครเล่นอาจจะยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยชำนาญฝึกขั้นแรกก่อนให้คนเข้าใจง่ายๆก่อนถ้าพูดแล้วเข้าใจง่ายๆแสดงว่าเก่งแล้วล่ะฝึกไปมากๆเข้าเมื่อมากๆเข้าแล้วเหลียวการความง่ายของเราที่ทำให้คนเข้าใจง่ายๆน่ะมันจะทำให้เราเข้าสู่ขั้นที่2โดยง่ายมากขึ้นก็คือจะทำให้เขาพึงพอใจเราด้วยเพราะเราอาจจะต้องไปดูตัวทฤษฎี3สบายเมื่อกี้ว่าเรามีการปรับรูปภาพเราดีไหมสีหน้าท่าทางแววตาปากของเราดีดูดีหรือเปล่าการขยับเนื้อขยับตัวดูดีไหมนะฮะและก็สุดท้ายก็คือถ้าเนื้อหาเราดีเห็นด้วยคล้อยตามและมีความจูงใจมีหลักมีเหตุมีผลอย่างมีคุณภาพมันจะทำให้เขาเห็นด้วยและปฏิบัติตามนี่คือ3ขั้นนะครับถ้าภาษาชาวบ้านถ้าภาษาสรุปเลยที่คุณพ่อผมเขียนสรุปไว้ก็คือจะต้องเชื่อชอบช่วย3ชอสู่3ชอระดับหวังผลเลยนะ1พูดให้คนเชื่อคือเข้าใจ2ผู้ที่คนชอบคือพึงพอใจ3ผู้ที่คนช่วยต้องลงมือปฏิบัติตามให้ได้และจะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่คือระดับของความสำเร็จคราวนี้มาดูข้อที่2คือสัดส่วนความสำเร็จในการพูด